คำว่าเสียวอีตามหาไปทั่วจึงได้พบกับไผ่ที่ไร้ค่าท่อนหนึ่งนำมาทำเป็นขลุ่ยเพื่อมาเพลงกับพี่สาวขลุ่ยเนี่ยนะในเมื่อมาเพื่อขอโทษใครที่ไหนเขาให้ของไร้ค่ากันนะถ้าหากพี่สาวไม่ต้องการมันถ้างั้นเอ๊ของที่มอบไปข้าแล้วจะเอาคืนไปได้ยังไงกันปกตินางเป็นคนชอบพูดจาตรงกันข้ามข้าไม่เคยเห็นนางชอบของอะไรแบบนี้เลยนะยุ่งนะงั้นข้าออกไปก่อนก็แล้วกันไปไปไปพวกเราค่ะในเมื่อรับของขวัญของเจ้ามาจะชงชาให้ดื่มแล้วกันเชิญนั่งลองชิมชาถ้วยนี้ดูว่าขมอีกไหมชานี้หวานมากเสียดายที่พี่ส้มเจียงไม่มีโอกาสได้ดื่มชาหวานแบบนี้พี่ส้มเจียงคอยกังวลเรื่องแผนสวามิภักดิ์วันๆเอาแต่ขมวดคิ้วกินนอนไม่ได้พูดต่อสิพี่ครับหลังจากก่อกวนในเมืองหลวงทางการส่งองครักษ์เฉินไปหารอแต่เพราะว่าใช้วาจาถักถางดูถูกทำให้พี่น้องข้าฉีกราชองการนั้นหลังจากนั้นเจ้ากรมเกานำทัพใหญ่ไปตีเหลียงซานแต่ก็ถูกกองทัพเราตีพ่ายแพ้จนหมดรูปตัวเขาก็ถูกจับขึ้นเหลียงซานจะเอาชีวิตมันก็ได้แต่ว่าพี่ส่งเจียงอยากผลักดันแผนสวามิภักดิ์ก็เลยไว้ชีวิตมันเก้าฉิวสาบานไว้ว่าหลังจากกลับถึงเมืองหลวงแล้วจะรีบกราบทูลให้ฝ่าบาทเรียกใช้พวกเราเขาทำศึกพ่ายแพ้ทำให้ทหารตายจะกล้ากราบทูลได้ยังไงพี่สาวพูดถูกต้องแล้วแต่ว่าเจ้าเกาฉิวพอกลับเมืองหลวงก็แกล้งทำป่วยไม่เข้าประชุมพี่ซงเจียงรู้ว่ามันเป็นคนทรยศเนรคุณก็เลยส่งข้ามาที่เมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอให้พี่กราบทูลฮ่องเต้ถึงเจตนาที่เหลียงซานอยากจะสวามิภักดิ์ต่อฮ่องเต้วันนี้จะมาได้พอดีแม่ท้าวเจ้าจะมาที่นี่ในตอนบ่ายจะต่อให้ข้าบอกไปว่า108พวกร่าเหลียงซานตามไปคนพักดีเขาก็ไม่เชื่อหรอกพี่ครับถ้ายังมีอีกเรื่องนึงที่อยากขอให้ท่านช่วยThank you.
ด้านนอกมีคนส่งจดหมายมาครับคนที่ส่งจดหมายมาเป็นใครเขาแจ้งว่าชื่อว่าไต้จงมาจากซานตงครับซานตงนี่ครับไต้เท้าเจ้ากรมเก่ารับปากว่าจะกราบทูลเรื่องสวามิภักดิ์แต่กลับกับพี่น้องข้าเซียวร่างเยี่ยเหอเอาไว้บัดนี้กังฉินเป็นใหญ่พวกเราไม่อาจกราบทูลฮ่องเต้หวังว่าเจ้ากรมจะยอมช่วยเหลือกราบทูลต่อหน้าพระพักตร์ในเรื่องขอสวามิภักดิ์ส่งเตียงหม่อมฉันถวายพระพรเอามารีบลุกขึ้นเถอะมามานั่งใกล้ๆข้าสิซื่อๆเล่าให้ข้าฟังสิว่าพักนี้มีเรื่องอะไรใหม่บ้างฝ่าบาทหม่อมฉันมีลูกพี่ลูกน้องระหกระเหินไปนานเพิ่งจะกลับมาอยากแนะนำให้ฝ่าบาทพบแต่หม่อมฉันต้องมาขอให้ส่งอนุญาตก่อนเฮ้ยในเมื่อเป็นน้องชายของเจ้าก็ไม่เป็นไรหรอกให้มาพบเถอะนะน้องชายเข้ามาสิกระหม่อมถวายพระพรลุกขึ้นหน่อยขอบพระทัยสมกับเป็นน้องของซื่อซื่อหน้าตาหมดจดใช้ได้เลยยอดคุยกับพินของพวกเจ้าเนี่ยให้อารมณ์ที่สุนทรีจริงๆแต่ว่าข้าฟังเสียงคุยของเจ้าสัมผัสได้ถึงความรันทดวันนี้ที่เจ้ามาพบข้าเพราะมีเรื่องจะบอกใช่ไหมกระหม่อมมีความผิดมหันต์ไม่กล้ากราบทูลฝ่าบาท ข้ายกโทษให้เจ้าก่อนอยากจะพูดอะไรก็พูดได้เต็มที่เลยพระหม่อมมีน้ำพุ่งเยี่ยนชิงถวายพระพรฝ่าบาทลุกขึ้นได้เยี่ยนชิงเจ้าก็ดูเป็นคนเก่งหน้าตาไม่ใช่คนชั่วช้าทำไมถึงได้มีความผิดล่ะพระหม่อมเป็นหัวหน้าทัพบกของเขาเหลียงซานเขาเหลียงซานฮะท่านนึกออกแล้วเจ้าสิการบัวลอยเจ้าคือคนที่ยืนอยู่หลังซ่งเจียงเป็นกระหม่อมเองโจรเขาเหลียงซานบังอาจเกินไปละกล้าใช้วิธีนี้มาเข้าเฝ้าเชียวรู้ไหมว่าโทษของเจ้า
คือประหารก้าวชั่วโคตรกระหม่อมเสี่ยงตายมาเข้าเฝ้าฝ่าบาทเพราะมีเรื่องอยากกราบทูลได้ไหนว่ามาสิฝ่าบาทเหลียงซามีธงพดุงธรรมแทนฟ้าและห้องโถงพักดีมโนธรรมไม่กล้าบุกปล้นหัวเมืองไม่กล้ารังแกชาวบ้านเราฆ่าแต่คุณนาคช่อชนและคนชั่วช้าเพราะอยากสวามิภักดิ์รับใช้บ้านเมืองแต่ว่าข้าเคยออกราชองค์การไปแล้วนี่แต่พวกเจ้านะกลับปฏิเสธไม่ยอมรับกันเองป้าบาทอาจจะไม่ทราบว่าราชองค์การไม่ได้เขียนอะไรที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจเลยขุนนางชั่วกลับนำสุราพระราชทานเปลี่ยนเป็นน้ำในหนองทำลายเจตนารมณ์และน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าพูดจริงจริงพะยะค่ะภายหลังผงกวนนำทัพใหญ่ที่เขาเหลียงซานเปิดศึกแค่2ครั้งก็พ่ายแพ้พวกเราจนต้องทิ้งเกราะหลบหนีลนลานภายหลังเจ้ากรมการระดมพลสังเกณฑ์ไพร่พลต่อสร้างเรือรบโจมตีเหลียงซานแต่ปะทะ3ครั้งก็พ่ายแพ้ให้กับเหลียงซานตัวเองก็ถูกจับไปบนเขาเจ้ากรมการับปากพี่น้องเหลียงซานจะกราบทูลเรื่องสวามิภักดิ์นึกไม่ถึงพอเจ้ากรมกลับถึงเมืองหลวงแกล้งอ้างว่าป่วยไม่เข้าประชุมเรื่องที่เจ้าพูดมาเนี่ยข้าไม่เคยรู้เลยสักนิดขั้นตอนเรื่องของสวามิภักดิ์ที่เจ้าเล่าให้ฟังแตกต่างจากที่เกาเฉียวถงก้นบอกมาเป็นคนละเรื่องแล้วข้าจะเชื่อใครดีล่ะพระบาทกระหม่อมเสียงตายมากราบทูลย่อมไม่โกหกใจยิ่งนักอย่ากริ้วไปค่ะพวกขุนนางกังฉินทำร้ายชาวบ้านหลอกลวงเบื้องสูงเยี่ยนชิงถ้าส่งเจียงกับพวกมีใจสวามิภักดิ์ข้าจะร่างราชองค์การเพื่อปลอบโยนจิตใจเหล่าผู้กล้าที่อยากจะตอบแทนบ้านเมืองเยี่ยนชิงเป็นตัวแทนพี่ส่งเจียงและพี่น้องทุกคนขอพระทัยฝ่าบาทปีก่อนข้าให้เจ้านำทัพใหญ่100,000ไปปราบโจรเขาเหลียงซานผลเป็นยังไงบ้างกราบทูลฝ่าบาทปีก่อนกระหม่อมนำทัพ100,000ไปปราบโจรเหลียงซานไม่ใช่กระหม่อมไม่ได้ทุ่มเทแต่เพราะอากาศร้อนเกินทนทหารติดโรคป่วยตายไปถึง2 ใน 10กระหม่อมเห็นเหตุการณ์ไม่ดีหลังจากตึกตรองแล้วจึงได้เลิกทัพกลับมาแต่องครักษ์กลับป่วยตายระหว่างทางเป็นจำนวนมากภายหลังฝ่าบาทมีราชองการส่งไปแต่พวกนั้นไม่ยอมสวามิภักดิ์ดังนั้นเจ้ากรมเก่าจึงนำทัพไปโจมตีเหลียงซานอีกครั้งนึกไม่ถึงว่าจะป่วยกลับมาเลวไหลสิ้นดีเออพวกเจ้ามันเป็นขุนนางต่ำช้าอิจฉาคนเก่งปิดบังหลอกลวงปีก่อนข้าเจ้านำทัพ100,000ไปตีเหลียงซานเพิ่งปะทะกันได้แค่2 รอบก็ถูกพวกส่งเจียงตีจนทิ้งหมวกทิ้งเกราะไม่เหลือทหารทำให้ทัพหลวงพบความพ่ายแพ้อย่างน่าอัปยศอาญามิพ้นกล่าวอาญามิพ้นกล่าวอาญามิพ้นกล่าวปีก่อนนั้นเป็นเพราะอากาศร้อนมากเหล่าทหารไม่คุ้นเคยอากาศทำให้เสียทหารไปมากยังไม่ทันถึงเหลียงซานก็ตายไปเกือบครึ่งไอ้พวกขุนนางงี่เง่าเลิกหลอกลวงข้าได้แล้วข้าได้ไปสืบเรื่องทั้งหมดมาหมดแล้วเจ้าเกาฉิวเองก็ใช้ทรัพยากรไปตั้งเท่าไรเสียเรือรบไปเท่าไรเสียทหารไปเท่าไรแล้วตัวเองก็ถูกพวกเหลียงซานจับขึ้นเขาพวกส่งเจียงไม่ได้ฆ่ามันปล่อยตัวมันกลับมามีเรื่องนี้ไหมครับครับทูลฝ่าบาทกระหม่อมไม่ทราบเรื่องนี้จริงๆทรงเมตตาด้วยทรงเมตตาด้วยข้าได้ยินว่าพวกส่งเจียงไม่ตีหัวเมืองไม่ปล้นชาวบ้านรอสวามิภักดิ์รับใช้บ้านเมืองแต่พวกขุนนางช่อชนอย่างเจ้าเนี่ยเป็นพวกเลี้ยงเสียข้าวสุกสร้างความเสื่อมเสียผู้บัญชาการทหารอย่างเจ้าอายบ้างไหมกราบทูลฝ่าบาทละอายละอายละอายจะยิ่งดักพวกเจ้ามันพวกคนถอยแถมยังบังอาจปิดบังความจริงหลอกลวงเบื้องสูงข้าจะตัดหัวเจ้าซะฝ่าบาท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 
ป้าบาทป้าบาทป้าบาทกระหม่อมควบคุมคนไม่ดีโปรดเห็นแก่ที่เขารับใช้แผ่นดินมานานโปรดเมตตาละเว้นให้ผู้บัญชาการสักครั้งเถิดป้าบาทได้โปรดไว้ชีวิตด้วยพอแล้วพวกเจ้าไม่ต้องมาขอแล้วถงก้นอ๋อพะยะค่ะเดิมข้าคิดจะลงโทษเอาเรื่องกับเจ้าและเจ้าเกาฉิวแต่เห็นแก่ผลงานก่อนเก่านี้แต่ถ้าทำผิดอีกไม่ละเว้นนะขอพระทัยที่ทรงไว้ชีวิตขอพระทัยที่ทรงไว้ชีวิตขอพระทัยขุนนางทุกท่านมีใครจะยอมไปเขาเหลียงซานเพื่อไปกล่อมพวกซ่งเจียงหรือไม่ป้าบาทกระหม่อมอาสาเดินทางไปเองพี่ครับดีเจ้ากรมสู้ข้าจะร่างราชองค์การทันทีให้เจ้านำไปยังเหลียงซานโดยทันทีแล้วข้าจะให้เจ้าพกป้ายทอง36แผ่นป้ายเงิน72แผ่นแพรแดง36พับแพรเขียว72พับเล่าพระราชทาน108หายเพื่อกำนันให้กับผู้กล้าเลี้ยงซานทั้ง108คนแล้วก็ประธานแพรพัน24พับธงทองพระราชทานอีก1ผืนรีบไปที่เขาเลี้ยงซานซะย้ายผิดพลาดได้พระมอมรับด้วยกรมผู้บัญชาการป้าบาทมอบลูกหนังให้หมายความว่าไงในเมื่อเจ้าโครมกำลังป่วยอยู่ก็ให้รักษาตัวที่บ้านป้าบาทรู้ว่าข้าแกล้งป่วยนะจะทำยังไงดีเนี่ยเจ้าโครมป้าบาทไม่ประหารพวกเราก็บุญหัวแล้วในเมื่อมีรับสั่งมาช่วงนี้ท่านก็จะเพิ่งเข้าประชุมเลยผู้บัญชาการช่วงนี้เนี่ยหมายถึงกี่วันล่ะเรื่องนี้ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะ10วันครึ่งเดือนไม่ก็8ปีหรือ10ปีน้องเลี้ยงซานรับราชองค์การราชองค์การจากองค์ฮ่องเต้นับจากข้าครองแผ่นดินก็ปกครองด้วยคุณธรรมใช้บำเหน็จแทนการทหารแสวงหาผู้ที่เก่งกล้ารักปวงประชาดังลูกผู้คนทั่วล่า
ต่างรับทราบดีเมื่อทราบว่าส่งเจียงและหลูจิ้นอี้มีความภักดีมิได้ทารุณและมีใจสวามิภักดิ์และอยากตอบแทนบ้านเมืองชาวเขาเหลียงซานแม้ทำความผิดเฮ้ยมาบอกว่าพวกข้าเป็นคนชั่วแบบนี้จะสวามิภักดิ์ทำไมนั่นสิไม่สวามิภักดิ์ทำไมสวามิภักดิ์หรอกไม่ภักดิ์ไม่แต่งถามว่าสวามิภักดิ์ถูกเราขับไล่เปิดตูดหนีไปทุกคนมาจริงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่พูดดีจะมาให้พวกเราเหรอไม่สวามิภักดิ์ไม่สวามิภักดิ์ไม่มียอมไม่สวามิภักดิ์ไม่สวามิภักดิ์ที่ตรงเดียวจริงแหละทุกทีแหละทำมาเรียบร้อยพี่ของเดียวแกปล่อยพี่ให้สวามิภักดิ์คนเดียวหรือยังไงมันจะดีนะเขาเหลียงซานแม้เคยทำผิดสืบสาวราวเรื่องทุกคนต่างมีเหตุอันจำเป็นวันนี้จึงได้ส่งขุนนางใหญ่เจ้ากรมสู้นำราชองค์การมายังเขาเหลียงซานและอภัยโทษให้ความผิดส่งเจียงและพวกทั้งหมดบนเขาเหลียงซานอย่าได้ทำให้ข้าต้องผิดหวังสวามิภักดิ์รับใช้บ้านเมืองจึงได้ประทานราชองค์การไว้ในปีเซียนเหอที่4ฤดูใบไม้ผลิเดือน2สมพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหัวหน้าทรงตอนนี้ผู้กล้าเหลียงซานสวามิภักดิ์แล้วขอให้หัวหน้าทรงเร่งให้เราผู้นำทำการเก็บของรีบเข้าเมืองหลวงอย่าได้ผิดต่อเจตนาดีของฝ่าบาทในครั้งนี้เลยนะกองทัพเมื่อไปถึงเมืองหลวงแล้วก็ให้ส่งคนไปแจ้งที่จวนข้าข้าจะกราบทูลฝ่าบาทให้ส่งคนมาต้อนรับเพื่อแสดงถึงความเคารพที่มีต่อผู้กล้าทุกท่านอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราจะรีบเก็บข้าวของไม่นานก็จะไปถึงเมืองหลวงพระคุณที่ท่านช่วยเราผักนั้นช่วยกราบทูลเรื่องการสวามิภักดิ์ต่อฮ่องเต้ส่งเจียงจะไม่ลืมเลยเฮ้ถ้าหากท่านยอมอยู่ต่อสักพักส่งเจียงจะนำท่านไปท่องเที่ยวให้ทั่วเขาเหลียงซานเองขอบคุณความหวังดีของท่านนะแต่ว่าข้าได้รับราชองค์การมาเมื่อผู้กล้ายอมสวามิภักดิ์กันอย่างทั่วหน้าแล้วนั่นก็ถือว่าบรรลุหน้าที่ของข้าแล้วถ้าหากไม่รีบกลับอีกเกรงว่ากังฉินในราชสำนักจะก่อวอดอีกเนี่ยคงไม่ดีกับพวกเราเป็นแน่เรื่องสวามิภักดิ์นะพบอุปสรรคมากมายตัวข้าต้องขออภัยกับผู้นำส่งด้วยมิกราเมื่อเป็นเช่นนี้ส่งเจียงก็จะไม่รั้งไว้วันหน้าเมื่อเราพบกันในเมืองหลวงค่อยดื่มให้เต็มที่อดีขอตัวเชิญเอ๋ผู้นำส่งพงใหญ่ผืนนี้ก็อย่าได้ชูอีกเลยนะจะได้ไม่ถูกครหาAnd Bob.
ซานของเราโด่งดังไปทั่วก็เพราะชูธงพดุงธรรมแทนฟ้านี่บัดนี้เราได้สวามิภักดิ์รับใช้ฮ่องเต้ธงพดุงธรรมแทนฟ้าเนี่ยก็คงไม่เหมาะอีกแล้วคุณซื้อให้คนลดธงผืนใหญ่ผืนนี้ลงเถอะพี่ใหญ่ให้ทำจริงเหรอพี่ครับธงผืนนี้เป็นจิตวิญญาณของพี่น้องเหลียงซานเรานะหากลดธงนี้ลงพี่น้องมิตรกลายเป็นคนไร้วิญญาณกันหมดเลยนะพี่ใหญ่อย่าเอาธงลงเลยพี่ใหญ่อย่าเอาธงลงอย่าเอาธงลงอย่าเอาธงลงพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไม่ดีหรอกอย่าเลยอย่าได้พูดจาเหลวไหลธงใหญ่นี้ปักอยู่ในเลือดเนื้อแล้วหัวใจเราทุกคนจะไร้วิญญาณได้ยังไงลดธงเถอะลดธงสวามิภักดิ์ต่อองค์ฮ่องเต้ไม่มีเปลี่ยนจากป้าทรงมีวีรบุรุษที่รักชาติบ้านเมืองเช่นนี้ถือเป็นวาสนานักแล้วพบกันใหม่ถนอมตัวด้วยThank you.
กงสู้เดินทางไปเรียกตัวครั้งนี้พวกเขาเหลียงซานได้หาเรื่องอะไรหรือไม่ทุนฟาบาทคนเขาเหลียงซานนอกจากไม่ได้หาเรื่องอะไรแล้วยังปฏิบัติต่อการเรียกตัวครั้งนี้ด้วยความเคารพและกระตือรือร้นยิ่งเท่าที่กระหม่อมได้ลองสำรวจเองพวกเขามีใจสวามีภักดิ์จิตตาเป็นผู้กล้าที่จงรักภักดีทั้งสิ้นเจ้ากรมสู้โจรเขาเหลียงซานดีได้อย่างที่เจ้าพูดมาจริงเหรอคุณฟาบาทกระหม่อมเห็นเองกับตาผู้กล้าเหลียงซานรักชาติบ้านเมืองต้องทนทุกข์ยากเพราะถูกกังฉินให้ร้ายเรื่องการสวามิภักดินั้นเป็นการเตรียมตัวมานานแล้วพวกเขาต่างมีปัญญาและความกล้าหาญหากใช้ถูกทางย่อมเป็นเครื่องมือรักษาความสงบให้แก่บ้านเมืองแต่เพราะว่ามีคนเอาตะกี้กันไม่ยอมให้มาเข้าเฝ้าแถมยุยงให้ข้าฟันไม่ทราบว่าคนพวกนี้มีเจตนาอะไรต้องแทงมาทางนี้ด้วยฟ้าบาทพระมมีของที่ทรงเจียงให้น้ำมาถวายฟ้าบาทเป็นโจรภูเขาจะมีของดีอะไรให้ข้าอย่างนั้นเหรอทำแทนฟ้าพดุงทำแทนฟ้าคือทำงานแทนข้าสินะวันนี้ซ่งเจียงนำพาพี่น้องเขาเหลียงซานเพื่อมาอำลาพี่ใหญ่ครั้งนี้พี่น้องเหลียงซานเข้าเฝ้าฮ่องเต้รับใช้บ้านเมืองจะขอทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อปลอบโยนวิญญาณของพี่ใหญ่เมื่อพี่น้องได้สร้างผลงานแล้วก็จะสร้างศาลบูชาพี่ใหญ่ให้อยู่ยั่งยืนYeah.
กองทัพเขาเหลียงซานใช่ไหมถูกต้องข้าน้อยคือแม่ทัพทัพหน้าควรคู่ตรงพิงนำพาพี่น้องนำทางมาก่อนฝ่าบาทรับสั่งว่าเหลียงซานมีผู้คนมากมายในเมืองรับไม่ไหวให้ตั้งค่ายที่เฉินเฉียวพักผ่อนสักพักแล้วค่อยเข้าเมืองหลวงฝ่าบาทก็เสด็จมาพบที่หอเซียนเต๋อขอทุกคนสวมใส่ชุดศึกที่ใช้ต่อสู้ศัตรูนำพาผู้นำเข้าพบเอาลงม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 าโทษทีโทษทีหยุดที่เฉินเฉียวข้าคิดว่าคงไม่เหมาะนักคุณซือนึกถึงเรื่องพระโทมฮ่องเต้ยึดอำนาจที่เฉินเฉียวเหรออืมคุณซือกล่าวถูกต้องแล้วพวกเรามีคนมากันหลายหมื่นถ้าให้ตั้งทัพที่นี่ถือว่าทำผิดข้อต้องห้ามถ้าหากว่ามีใครไปใส่ร้ายเพชรทูลเราอาจจะเอาชีวิตไม่รอดก็ได้ก็นุครักให้เราพักทัพอยู่ที่เฉินเฉียวข้าก็เดาออกว่าต้องมีคนถอยวางแผนไม่แน่งั้นก็แปลว่าพี่ใหญ่ได้วางแผนเอาไว้แล้วสิโถ่อูย่งอยู่ต่อหน้าพี่ใหญ่ทั้งสองข้าไร้ประโยชน์นะพี่ใหญ่โปรดชี้แนะด้วยถ้าหากมีคนถอยวางแผนพวกเราควรจะรับมือยังไงในใจข้าไม่มีแผนรับมืออะไรที่มาคือทหารองครักษ์หากเราไม่หยุดทหารที่นี่เขากลับไปคงไปฟ้องว่าเราขัดราชองค์การแต่ถ้าทำตามคำสั่งแผนชั่วของคนถอยคงยากจะป้องกันได้เอ้ยพวกเราบริสุทธิ์ใจขอแค่คอยควบคุมพี่น้องทุกคนอย่าให้ใครมาครหาได้จะไปกลัวคำเพชรทูลกังฉินทำไมขนาดสวามิภักดิ์แล้วยังต้องคอยระวังตัวแบบนี้ผู้กล้ามากมายต้องตายด้วยความขับแค้นมันก็เพราะอย่างนี้แหละท่านรู้กล่าวผิดไปแล้วกังฉินชั่วช้าจะได้ใจเพียงชั่วขณะแต่ถูกสาปแช่งไปชั่วกาลส่วนวีรชนผู้กล้านั้นแม้ถูกกังฉินให้ร้ายต่างๆนานากลับถูกยกย่องไปตลอดยุติธรรมอยู่ในใจคนนี่เรียกว่าธรรมะย่อมชนะอาธรรมคนลงมือทำสำเร็จอยู่ที่ฟ้าแม้จะต้องตายไม่ตัดพ้อพักดีมีธรรมยิ้มสู้ฟ้าเอ้ยเกิดหรือตายกลัวทำไมเมื่อพี่ใหญ่ปลงตกแล้วคนเป็นพี่น้องอย่างข้าจะให้พี่ใหญ่ขายหน้าได้ยังไงพี่ๆทั้งสามหัวเราะอะไรกันอยู่นี่เอ๊ะท่านคงสุดมาพอดีเลยนะหัวเราะเรื่องที่คนถอยให้เราพักทับอยู่ที่เฉินเฉียวไม่ทราบท่านคงสุดคิดเห็นยังไงพ่อกังขายึดอำนาจที่เฉินเฉียวเราเป็นดาวฟ้าดาวปฐพีมาเกิดมีฟ้าคุ้มครองพวกเราจะไปกังวลทำไมกันพี่ทุกคนตอนนี้ทุกคนเตรียมพักทัพแล้วเมื่อไรพี่ใหญ่ออกคำสั่งพี่น้องเราก็จะเข้าเมืองเชิดชูเกียรติของกองทัพเหลียงซานที่แท้ท่านกงสุนคิดเหมือนพวกเราอยู่ได้พวกเราเดินทางเข้าเมืองเชิดชูเกียรติของกองทัพเหลียงซานThank you.
คุณนางทุกคนเมื่อวานได้เห็นคนของเขาเหลียงซานไหมแต่ละคนเนี่ยสมกับเป็นผู้กล้าทั้งนั้นเลยนะเจ้าทุกคนช่วยกันคิดหน่อยสิว่าควรมอบตำแหน่งอะไรให้กับผู้กล้าเหลียงซานกันดีล่ะบาบาดไม่ได้นะพะยะค่ะพวกโจรเขาเหลียงซานเพิ่งจะสวามิภักดิ์ยังไม่ได้รับคำสั่งยังไม่ได้สร้างผลงานก็จะได้รับพระราชทานตำแหน่งแล้วกระหม่อมคิดว่าเรื่องนี้จะทำให้ขุนนางทั้งหลายเสียกำลังใจฟาบาทไม่ได้นะพะยะค่ะแล้วราชครูคิดว่าควรทำยังไงล่ะวันหน้าควรส่งพวกเขาออกไปทำศึกเพื่อสร้างผลงานค่อยปูนบำเหน็จเช่นนี้ผู้คนจึงจะยอมรับได้แต่ว่าผู้กล้าเหลียงซานกำลังรอรับการแต่งตั้งแล้วจากนี้ไปจะให้ทำยังไงดีป้าบาทคนเหล่านี้มีจำนวนตั้งหลายหมื่นคนถ้าให้เขาเข้ามาตั้งค่ายกันอยู่ในเมืองหลวงจะไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกระหม่อมมีความคิดว่าให้แบ่งลูกน้องส่งเจียงออกเป็นหลายๆส่วนคนที่เคยมีตำแหน่งให้คืนตำแหน่งเดิมส่วนที่เหลือก็ให้แบ่งเป็น5ส่วนไปประจำมณฑลเหอเป่ยกับซานตงจับแยกกันซะถึงจะปลอดภัยพะยะค่ะก็มีเหตุผลดีทำตามที่ราชครูบอกพะยะค่ะป้าบาทจะขายเราอะไรเหรอเรามาสวามิภักดิ์อย่าไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยเราจะแยกพวกเราพี่น้องอีกแล้วยังไงเขาก็ไม่ยอมหรอกเราเหล่าแม่ทัพเป็นตายพร้อมกันไม่แยกจากกันพี่ใหญ่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะเขาก็มีให้เรากลับเขาเหลียงซานแล้วใช่กลับเขาเหลียงซาน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 กลับเขาไต่เท้าไปทูลฝ่าพักพวกเราแม้จะเคยเป็นโจรแต่มีความจงรักภักดีควรจะเชื่อฟังบัญชาฮ่องเต้แต่จนใจที่พี่น้องรักใคร่ผูกพันไม่ต้องการแยกจากกันขอให้ไต่เท้าช่วยกราบทูลเจตนานี้ด้วยส่งเจียงขอบคุณไต่เท้ามากโดนเหลียงซานสวามิภักดิ์ก็จริงแต่กลับไม่แก่นิสัยเดิมสุดท้ายจะกลายเป็นเพศภัยใหญ่หลวงฟาบาทเจ้าโจรพวกนี้ข้าราชองค์การไล่ตัวแทนพระองค์พวกมันบังอาจกำแพงสมควรตายต่อให้พวกเขาจะกบฏพวกเจ้าจะทำอะไรได้ล่ะฟาบาทตอนนี้โดนเหลียงซานมาได้พักค่าอยู่ที่เฉินเฉียวแปลว่ามีใจกบฏอยู่เฉินเฉียวเหรอพะยะค่ะเฮ้ยจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยบาบาดไม่ต้องห่วงกระหม่อมคาดเดาว่าพวกโจรเหลียงซานคงจะหาข้ออ้างพวกมันคงกำลังจะรอโอกาสเพื่อจะได้หาข้ออ้างอ้างว่าจะรอให้ป้าบาทแต่งตั้งตำแหน่งขุนนางแล้วก็ให้ทั้ง108คนเข้าท้องพระโรงกวาดล้างในทันทีใครให้ร้ายเราผู้กล้าอีกแล้วศัตรูรอบนอกรุกรานภายในยังก่อวอดอีกเพราะมีขุนนางโง่เง่าเอาแต่ให้ร้ายบ้านเมืองหน่อยอย่ามาใส่ร้ายกันมากนักนะตอนนี้บ้านเมืองคับขันทัพกบฏส่งเจียงกำลังมาถึงพวกเราเป็นห่วงราชสำนักและวางแผนแทนฟาบาทอยู่
ทูนฟาบาทผู้กล้าเลี้ยงสารเพิ่งสวามีพระเคนได้จะเอาชีวิตเขาอีกล่ะหรือว่าพวกท่านจะให้ประสดรกล่าวหาฟาบาทว่าเป็นผู้ไร้สัจจะยังหน่อยใส่ร้ายเกินไปแล้วนะท่านเนี่ยเจ้ากรมโซ่คงจะไม่รู้สินะไม่ใช่ว่าข้าจะให้ร้ายพวกเขาแต่พวกซ่งเจียงเนี่ยไม่ยอมรับการจัดการไม่ยอมแยกจากกันฟาบาทพวกของซ่งเจียงนั้นถือน้ำใจความภักดีพวกเขาร้อยแปดคนรักใคร่ปรองดองเหมือนพี่เหมือนน้องแม้ตายก็ไปขอปรากจากหรือว่าสิ่งนี้เป็นความผิดด้วยเหรอผมบักตอนนี้พวกนั้นนำทัพรับมือมาที่เฉินเฉียวไม่ยอมไปที่ไหนถ้าไม่ใช่กบฏแล้วจะเป็นอะไรอีกถ้าหากพวกเขาจะก่อกบฏจริงทำไมไม่ลงมือไปเลยล่ะอีกอย่างนึงถ้าเขาจะกบฏพวกเจ้ามีใครที่ไปปราบได้บ้างหรือเปล่าเจ้าไม่จะหน่อยเจ้าว่าบาทกระหม่อมมีข่าวทางทหารข่าวทหารอะไรนายเอามาดูสิทูลฟอกบาทโจรทางเจียงหนานตอนนี้กำลังก่อกวนยึด8เมือง25อำเภอจากเมืองมูโจไปถึงรุ่นโจตั้งตนเป็นใหญ่อันตรายนักทำไมเกิดเรื่องขนาดนี้เพิ่งจะมารายงานข้าฟ้าบาทสุภปรีชาข่าวศึกเจียงหนานรายงานมานานแล้วแต่เพราะกังฉินขวางทางไม่ยอมถวายเพราะกลัวว่าพวกส่งเจียงจะได้สร้างผลงานบั่นทอนอำนาจของตัวเองข้าไม่อยากฟังพวกนี้แล้วตอนนี้การศึกขับขันพวกเจ้ามีใครจะไปปราบได้บ้างไหมปกติพวกนี้คงสุขสบายกันจนเคยพูดถึงออกศึกถึงได้เงียบเป็นเป่าสาบว่าบาทกระหม่อมมีแม่ทัพจะเสนอรีบบอกมาเร็วก็คือกลุ่มของพวกซ่งเจียงนั่นซ่งเจียงพยาค่ะว่าบาทแค่นี้ก็ไม่ต้องไปแบ่งแยกพวกส่งเจียงและให้แสดงความจงรักภักดีออกมาฟ้าบาทอย่าได้ทรงฟังคำเพชรทูลของคนถอยอีกเลยนี่แผนนี้ยอดมากมีราชองค์การให้ส่งเจียงเป็นแม่ทัพปราบกบฏตั้งหลู่จิงอี้ให้เป็นรองแม่ทัพแม่ทัพทุกคนหลังจากสร้างผลงานแล้วค่อยมาเลื่อนขั้นรับด้วยกลับให้แม่ทัพที่กำลังออกศึกล่ะคะพูดมากจริงๆก็คุณหนูทำตัวประหลาดข้าก็เลยอดพูดไม่ได้ข้าทำประหลาดยังไงฮะใจของคุณหนูคิดถึงคนคนนั้นอยู่ชัดๆแถมเขาก็อยู่ไม่ไกลไปเฉินเฉียวรอบนึงก็แค่ไม่กี่ชั่วยามทำไมคุณหนูไม่ไปแถมเขาก็ไม่มาพบคุณหนูคุณหนูกลับมานั่งอธิษฐานให้เขาแบบนี้มันจะไม่ประหลาดใจได้ยังไงล่ะไม่ต้องพูดจาเหลวไหลถ้าเป็นรู้ดีหน่อยเลยนะไม่ต้องห่วงค่ะทำไมเพราะไม่มีคนอื่นอยู่เขาก็คงไม่กล้าพูดหรอกโจรในอดีตกลายเป็นขุนนางวันนี้เป็นเพราะผลงานของคุณหนูไม่มาขอบคุณก็ควรจะมาเยี่ยมเยียนกันสักหน่อยแถมตอนนี้กำลังจะออกศึกกลับไม่ได้เจอแม้แต่เงาเขาเขาเป็นคนที่มีปณิธานใหญ่คงไม่ยอมเสียความมุ่งมั่นเพราะความรู้สึกส่วนตัวแล้วจะไม่มาเจอกันอีกแล้วเหรอคะเขาผูกพันเขาผูกใจพบหรือไม่พบก็ไม่ต่างกันซื้อซื้อซื้อทำไมถึงแตกตื่นแบบนี้ห้องใต้เสด็จเหรอไม่ใช่ห้องใต้เสด็จสิแต่เป็นเจ้าโจรแจกเงินนั้นมาเจ้าคนนั้นน่ะให้ข้าบอกเจ้าว่าการมาครั้งนี้มีความต้องการจะมาขอบคุณเจ้าถ้าหากไม่ได้พบหน้าเขาจะไม่ยอมไป
งั้นก็ให้พบแบบมีม่านกั้นเถอะครูแม่เราบอกว่าพี่ไม่ยอมให้พบเสี่ยวอี๋ทราบว่าที่พี่ไม่ยอมให้พบเพราะไม่อยากให้ข้าต้องเดือดร้อนครั้งนี้ที่เสี่ยวอี๋มาเพราะพี่น้องเขาเหลียงซานฝากให้ข้ามาขอบคุณพี่พวกเรามีวันนี้เพราะว่าได้พี่ช่วยเหลือพี่ซ่งเจียงเคยบอกว่าวิธีตอบแทนที่ดีที่สุดก็คือการไปสร้างผลงานขึ้นแผ่นดินต้าซ่งที่ดีแก่ผู้คนดีเป็นข้าไปละเจ้าจะไปที่ไหนทำสงครามจากนั้นล่ะเอาความสามารถมารับใช้บ้านเมืองรับใช้จะเป็นคนเล็กๆไปตลอดชีวิตงั้นเหรอเพื่อตอบแทนพระคุณเป็นข้ารับใช้จะเป็นอะไรไปวันนี้จะให้เจ้าได้เปรียบมาสาบานกับข้าเถอะศีรษะกราบไหว้ฟ้าดินแต่โบราณมานี่คือการแต่งงานไม่ใช่สาบานเป็นพี่น้องอ
ทำให้คนสวยของข้าช้ำใจอย่างนั้นเหรอซื่อๆเจ้าเจ็บนิ้วหรือเปล่าขอบพระทัยฝ่าบาทเป็นเพราะข้าไม่ดีเองเข้ามารบกวนซื่อๆดีดพินหม่อมฉันไม่ได้บาดเจ็บแต่สายพินขาดกระทันหันทำให้ฝ่าบาทเป็นห่วงแต่ข้าคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะสายพินหรอกแล้วฝ่าบาทว่าเพราะอะไรล่ะข้าคิดว่าสาเหตุมาจากตัวพินเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยข้าไปพบพินโบราณตัวหนึ่งมาซื้อดูสิว่าเจ้าถูกใจพินนี่ไหมอะขอพระทัยไปค่ะเฮ้ยซื้อมารีบลุกขึ้นเถอะซื้อปกติไม่เห็นจะพิธีรีตรองแบบนี้นี่นะมาจะรีบดูสิก็ใช้เวลาหาตั้งหลายวันกว่าจะได้มาจะชอบไหมฝ่าบาทประธานย่อมต้องเป็นของดีแน่ซื้ออ้าวข้าทุ่มเทจิตใจหาพินโบราณเจ้ากลับไม่ยอมแม้แต่มองซื้ออยากจะขอให้ฝ่าบาทอย่าได้เสด็จอีกเออเจ้าว่ายังไงนะอย่ากลิ้วเลยพี่คะคือช่วงนี้ซื้อไม่สบายเป็นหวัดป่วยซะจนพูดจาอะไรเหลวไหลฝ่าบาทจะถือสาเลยพี่คะหม่อมฉันไม่ได้พูดจาเหลวไหลฝ่าบาทไม่ได้ฟังผิดหม่อมฉันขอให้ฝ่าบาทอย่าได้เสด็จอีกเจ้าบังอาจขออภัยพี่คะขออภัยฝ่าบาทฝ่าบาทตอนนี้นายกำลังป่วยอย่ากลิ้วเลยพี่คะใส่หัวไปขออภัยพี่คะฝ่าบาทจะไม่มีสิทธิ์มาพูดจาที่นี่ไปไปขออภัยพี่คะฝ่าบาทฝ่าบาทขออภัยเจ้าบังอาจบอกว่าให้ข้าไม่ต้องมาพบเจ้าอีกเลยเพคะมีคนมาบอกกับข้าว่าเจ้ามีใจให้กับเจ้าส่งเจียงข้าไม่เชื่อแต่วันนี้ดูท่าทีของเจ้าแล้วไม่ต้องสงสัยเลยที่ผ่านมาเจ้าช่วยส่งเจียงมาบอกเรื่องสวามิภักดิ์เพราะอยากให้ข้าช่วยแต่ในวันนี้ข้าได้เรียกใช้พวกของส่งเจียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าก็อยากจะไปอยู่กินกับมันลีซื้อเจ้าคิดว่าข้าโง่หรือยังไงรู้ไหมว่าต่อให้เป็นทุกวันนี้ข้าก็ยังสามารถฆ่าส่งเจียงได้ฝ่าบาทเข้าประทัยผิดแล้วซื่อๆกับส่งเจียงพบกันเพียงครั้งเดียวเพียงแต่เห็นว่าส่งเจียงมีความภักดีถึงได้ขอให้ส่งเรียกใช้เขาพวกเจ้าอาจจะสงสารกันจนเป็นความรักจนอาจทำเรื่องชั่วช้ากันไว้ก็ได้นี่หม่อมฉันเป็นนางคณิกาแต่ก็ทราบแก่ใจว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งไม่ควรทำถ้าเป็นปกติข้าคงจะเชื่อไปแล้วแต่วันนี้ข้าเห็นท่าทีของเจ้าบอกว่าพวกเจ้าไม่มีอะไรกันใครจะไปเชื่อได้เรื่องถึงขั้นนี้ฝ่าบาทไม่เชื่อมันก็จนปัญญาถ้าไม่มีอะไรกันทำไมถึงไม่ให้ข้ามาพบฝ่าบาทช่วงก่อนไม่สนใจราชกิจที่นี่ผู้คนต่างคนทุกอย่างให้กับพวกมันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะขอให้มันได้สวามิภักดิ์ไม่เกี่ยวกันเลยสิ่งเจ้าพูดมาเนี่ยมันเหลวไหลแพ้ฝ่าบาทเคยได้ยินเพลงที่เด็กๆในเมืองร้องบ้างไหมพี่คะเมื่อพลิกดินหว่านเมล็ดทุกคนพบโลกที่สดใสซื่อๆอยู่ในเมืองหลวงไม่เคยได้ยินแต่ถ้าอยู่นอกเมืองหลวงทุกคนก็จะขับร้องกันทั่วทุกบ้านซื่อๆที่เจ้าเห็นข้าเป็นเด็ก3ขวบได้ยังไงคำพูดพวกนี้คงเป็นพวกโจรส่งเจียมันสอนเจ้าใช่ไหมหากฝ่าบาทไม่เชื่อซื่อๆจะนำสิ่งที่ทรงประทานขายทิ้งทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนทุนให้กับกองทัพแนวหน้าแผ่นดินต้าส่งมีแต่ต้องใช้เงินแค่นี้เงินแม้ไม่มากแต่ก็เป็นน้ำใจกำลังอ่อนด้อยแต่มาจากใจเหลวไหลจะมันเหลวไหลที่สุด
โอ้ตายแล้วตายแล้วคือสือนี่เจ้าทำอะไรเนี่ยฮะเอาทรัพย์สินขายให้หมดแล้วไปมอบให้กับกองทัพเดี๋ยวสือนี่เดี๋ยวอุ้ยท่านจะบ้าไปกันใหญ่แล้วอะไรกันนักหนาแม่บุญธรรมเสียดายพินนี่มากรีบเอาไปขายเถอะนะไปจะทำอะไรเนี่ยไปปล่อยข้าสิจะทำอะไรมาจากทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่ปล่อยข้านะเอ้ยปล่อยข้านะมาหนุ่มนิ่งบ้าหรือยังไงปล่อยข้าสิรวดเร็วนักคราวก่อนที่ได้พบกับแม่นางเหมือนผ่านไปนานมากแล้ววันนี้ได้พบแม่นางอาจจะจำไม่ได้แล้วมั้งว่าข้าเป็นใครสื่อสื่อจะลืมท่านราชครูใช่ได้ยังไงไม่ทราบว่าราชครูผ่าใต้เท้าทุกท่านมาฟังเพลงไม่ได้ต้อนรับวันหน้าคงต้องกราบทูลฝ่าบาทให้ขอบคุณท่านหน่อยแม่แล้วรออะไรอยู่คะรีบไปเตรียมชาสินี่เอ้ยพวกเจ้าเนี่ยทำตัวประหลาดมีหญิงงามไม่ได้ไปเอาใจจะมาฉุดคนแก่ทำไมนี่จะไม่ปล่อยมือไอ้ปล่อยมือเออดูท่าในเท้าทุกท่านคงไม่ได้มาฟังข้าเล่นพินไม่ทราบว่ามีธุระอะไรกันแน่เออคือว่าพวกเราอยากจะผู้บัญชาการไม่ต้องซื่อๆเจ้าสำราญเยี่ยนชิงเนี่ยเคยมาหรือไม่ผู้บัญชาการพูดถึงใครเหรอเฮ้ยแม่สาวน้อยอย่าได้ทำไก่ถ้าหากเจ้าไม่ยอมบอกมาข้าจะให้เจ้าได้เห็นว่าแม่เล้าจะเปิดปากหรือว่าสาวใช้จะเปิดปากก่อนกันอย่าไปลำบากพวกเขาเลยยิ่งชิงเคยมาที่นี่เขามาเพื่อขอบคุณเรื่องสวามิภักดิ์โอ้เออแบบนี้ก็ดีเออนี่ที่ข้ามาเยือนครั้งนี้ก็เพราะว่าอยากจะรบกวนแม่นางช่วยกราบทูลบางอย่างต่อห้องเต้สักหน่อยจะให้สื่อกราบทูลอะไรบอกว่าหัวหน้าเลี้ยงซานส่งเจียงเคยมาบังคับแม่นางให้ไปรับใช้มันยามที่ฝ่าบาทไม่อยู่มันอยากจะขอค้างคืนแค่นี้เท่านั้นถ้าหากสามารถทูลว่าส่งเจียงมีใจก็หมดก็ยิ่งดีใหญ่สื่อเพิ่งกราบทูลฝ่าบาทว่าทรงเสียงเป็นผู้พักดีจู่ๆจะให้เข้าไปใส่ร้ายเขาความสามารถที่พูดอะไรก็ได้สื่อสู้ท่านราชครูไม่ได้หรอนะขอแค่เจ้ายอมชี้ตัวทรงเจียงรับรองว่าเจ้าจะปลอดภัยอย่างแน่นอนนั่นสินะต่อให้ฝ่าบาทโปรดเราก็มีวิธีจัดการกับเจ้าได้ที่แท้ใต้เท้าไม่เห็นฝ่าบาทอยู่ในสายตาคิดเจอกบฏเลยฮะเอาแม่อะไรอย่างนั้นจะพูดจาเหลวไหลไปแล้วมีแต่คนโง่ถึงจะทำแบบนั้นพวกเราก็แค่อยากป้องกันส่งเจียงสร้างความวุ่นวายทำให้ฝ่าบาทถูกผู้คนสาปแช่งไปตลอดราชครูไม่กลัวสื่อเปิดโปงท่านเหรออ๋อในเมื่อแม่นางเอ่ยปากเรื่องสวามิภักดิ์ให้กับส่งเจียงคิดดูสิฮ่องเต้จะเชื่อว่าพวกเจ้าไม่มีอะไรกันอย่างนั้นเหรอในเมื่อไม่เชื่อใจข้าฝ่าบาทจะเชื่อคำที่ท่านให้บอกเหรอเฮ้แต่คำพูดนี้มีละฮ่องเต้จะไม่ยอมรับฟังถ้าหากสื่อไม่ยอมแล้วเขาจะทำยังไงคะไม่ต้องไปพูดมากกับนางจะให้นางให้ร้ายส่งเจียงไม่มีทางอื่นละได้ได้แล้วหยุดนะแม่สาวน้อยถ้าหากเจ้าไม่ยอมแล้วก็สาวใช้เจ้ากับแม่เล้าเดี๋ยวคงได้เดือดร้อนทั้งหมดแน่แล้วนี่ช่างโหดเหี้ยมจริงๆนะก็ไม่ใช่วิธีโหดเหี้ยมพวกข้าหัวลุกจากบ้านแท้แท้ปล่อยอย่าทำนะขอแค่เจ้าบอกใส่ร้ายส่งเจียงทุกคนที่นี่ก็จะรอดพ้นจากเพศภัยงั้นท่านก็ลองดูไปทั้งข้าพวกงางทิ้งหลีซื่อแล้วก็ไม่ขมวดคิ้วแน่นอน
ซื่อๆนี่หน่อยเจ้าก็ไม่สนที่เลี้ยงเจ้าจนโตหรอกเหรอนางเข้าใจข้าเพราะว่าส่งเจียงเป็นลูกผู้ชายที่ยืนหยัดท่ามกลางฟ้าดินนี้น้องบุญธรรมเยี่ยนชิงเป็นพี่น้องเขาก็องอาจกล้าหาญแล้วสื่อๆจะทำผิดกับส่วนรวมได้ยังไงกันเมื่อนางต้องการให้เราปล่อยคนสองคนนี้ใช่ไหมราชครูข้าบอกท่านแล้วว่ากับผู้หญิงแบบเนี้ยไม่ต้องพิธีรีตรองจับตัวนางกลับไปนางก็ยอมเองแหละเฮ้ยแม่เดิมข้าก็ไม่อยากจะทำร้ายผู้หญิงเพราะเห็นใจเจ้าหรอกนะแต่วันนี้เจ้ากลับวอนหาเรื่องใส่ตัวเองได้วันนี้ต่อให้มาลงทันข้าข้าก็ไม่ยอมทำตามที่ท่านสั่งเนี่ยหัวเราะอะไรกันแม่นางลองคิดดูนะลิ้นชงเก่งขนาดไหนก็ยังยอมรับการลงโทษส่งเจียงถือดีแค่ไหนก็ยังต้องยอมรับความผิดสำหรับผู้หญิงอ่อนแออย่างเจ้าคิดว่าเราจะจนปัญญาอย่างนั้นเหรอฐานครับคือสื่อเกิดเป็นนางคณิกาฝ่าบาททรงโปรดปรานถือเป็นวาสนาต่อให้ตายที่นี่จะเป็นอะไรไปล่ะบ้านเมืองชุบเลี้ยงพวกท่านมาแต่กลับขุดรีดชาวบ้านให้ร้ายคนดีซื้อขายตำแหน่งแบ่งพรรคแบ่งพวกราชสำนักกำลังเจอสงครามพวกของส่งเจียงเสี่ยงตายไปออกศึกทำไมต้องบีบคั้นกันแบบนี้อยากเห็นต้าส่งล่มสลายหรือยังไงวันนี้สื่อขอเลือกความตายไม่ยอมรับใช่ไม่ดังเอ้ยโอ้โหเกือบซื่อทำไมเจ้าถึงทำแบบเนี้ยหากเจ้าตายไปข้าคงต้องเสียใจไปจนวันตายแน่ๆฝ่าบาทไม่ต้องอธิบายแล้วข้าเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วเจ้าก็แค่ชื่นชมพวกส่งเจียงเท่านั้นใจเจ้าบริสุทธิ์ผ่าเผยข้าเข้าใจผิดเองโอ้โหเองบทเพลงร้องว่าแค่พริกดินหวานเมล็ดโลกนี้ก็เป็นโลกที่ดีทูลฟ้าบาทแม่ทัพทรงซาบซึ้งพระกรุณาน้อมรับบัญชาไปปราบฟังล่าขอให้ฟ้าบาทมีรับสั่งออกศึกเพื่อสร้างเกียรติคุณให้กับแผ่นดินของต้าส่งด้วยอนุญาตให้ส่งเจียงไปเข้าเฝ้าในอุทยานรับด้วยกล่าวเบิกส่งเจียงเข้าเฝ้าในอุทยานทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีลุกขึ้นขอบพระทัยฝ่าบาทถึงท่านมีความสามารถไม่เห็นพวกฟังล่าดานอยู่ในสายตาแต่ไปครั้งเนี้ยข้ากลับกังวลอยู่บ้างกระหม่อมไม่ทราบว่าฝ่าบาทกังวลสิ่งใดถ้าหากท่านนำพาพี่น้องกำชัยกลับมาคงจะมีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อนั้นหากนำทัพทำการกบฏแล้วข้าควรจะทำยังไงล่ะถ้าหากส่งเจียงพ่ายแพ้ป้าบาทก็จะลงโทษที่ส่งเจียงทำศึกพ่ายแพ้ส่งเจียงอาจนำพาคนขึ้นเขากลับไปเป็นโจรหรือไม่ช่างเข้าใจจิตใจของข้านะแต่ไม่ทราบป้าบาทจะทำยังไงกันถ้าคิดแล้วคิดอีกคงต้องประทานสุราพิษให้แก่ท่านเพื่อตัดปัญหาซะฝ่าบาททรงพระปรีชากองทัพกำลังออกศึกหากประหารทรงเจียงในยามนี้กองทัพปราบกบฏตัดจะทำยังไงเจ้ากรมสู้ข้าตัดสินใจเองไม่ต้องมาห้ามสุราThank you.
แม่ทับส่งสุราเนี่ยมีพิษอยู่จริงๆจะดื่มหรือว่าไม่ดื่มฮ่องเต้ให้ซ่งเจียงตายซ่งเจียงจะอยู่ได้ยังไงกระหม่อมเป็นเลขาเล็กๆทั้งมือทำผิดถูกเนรเทศเมาแล้วเขียนกลอนจนสร้างความผิดใหญ่หลวงเอาไว้บัดนี้ฮ่องเต้เมตตาเรียกตัวอภัยโทษกระหม่อมแม้จะต้องตายก็ยังไม่อาจตอบแทนหมดสิ้นเสียดายส่งเทียงยังคงเป็นหนามยอกอกบาบาประธานสุราพิษส่งเจียงแม้ตายก็ยอมพระคุณของเจ้ากรมชาติหน้าค่อยมาตอบแทนกราบทูลฝ่าบาทฮ่องเต้ให้ตายขุนนางไม่อาจไม่ตายสุราพิษนี้ส่งเจียงขอขอบพระทัยนี่ยอดยอดแม่ทัพส่งมีความภักดีจริงๆช่วงก่อนมีแต่คนบอกกับข้าว่าท่านมีใจคิดที่จะก่อกบฏแต่ว่าเรื่องในวันนี้สิ่งที่แม่ทัพส่งทำไม่ได้ทำให้ข้าผิดหวังเลยถือว่ากลบคำพูดของพวกคนถอยไปจนหมดข้ามีขุนนางที่ภักดีแบบนี้ถือเป็นวาสนายิ่งนักทหารมอบสุราให้ใหม่และไปเตรียมธนู1ชุดพร้อมม้าศึก1ตัวชุดก็ออกศึกยอดดาบ1เล่มมอบให้กับแม่ทัพส่งเดี๋ยวนี้เลยงั้นสุราของฝ่าบาทนะแม่ทัพส่งเป็นผู้กล้าข้าจะไปทำอะไรต่ำช้าได้ยังไงกันเล่าเล่าสองจอกแล้วเนี่ยเป็นของปลอมทั้งนั้นนั่นแหละกระหม่อมขอพระทัยฝ่าบาทชุดศึกนี้ชุดใหม่ใช่ไหมเป็นชุดก่อใหม่อาวุธเจ้าคมกล้าหรือไม่ตัดขนลบได้ตัดขนลบได้ศึกครั้งนี้จะชนะไหมบุกไปถึงไหนชนะไปถึงนั่น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 ดีเมื่อก่อนเราไปโจรอยู่เขาเหลียงซานแม้เราจะพดุงทำแทนฟ้าก็ได้แต่ปล้นชิงคนรวยชั่วช้ามาช่วยคนดียากจนต่อให้ข้าขุนนางกลางฉินก็ช่วยได้แค่ท้องที่เดียวแต่บัดนี้พวกเราได้ใส่ชุดเกราะรับใช้บ้านเมืองสามารถช่วยคนทั่วล่าสร้างความสุขให้แก่ประชาชนทั้งแผ่นดินนี้ธงพดุงทำแทนฟ้าแม้ไม่แบกอยู่บนบ่าแต่ธงที่อยู่ในใจเรามันกลับหนักยิ่งกว่าก่อนเก่าพี่น้องทุกคนถูกต้องหรือไม่ถูกออกศึกลงใต้คราวนี้ฮ่องเต้ทรงเมตตาทรงประทานสุราอาหารมาให้ทุกคนจะได้เหล้าหนึ่งไหเนื้อหนึ่งชั่งแถมชาวบ้านยังถ้วยจัดงานเลี้ยงส่งเราศึกนี้หากไม่ชนะเราจะมีหน้ากลับมาอีกไหมถ้าไม่ชนะไม่ขอกลับมา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 ลูกตีเจียนหนานเดินทาง相逢，三分钟。
就半天下兄弟胜利两行泪兄弟死别一枝花兄弟情啊夜空中万千星他们从不如就ไปไหนล่ะสิไปทางไหนล่ะสิจะเอาแต่สงครามเขาฟังเยี่ยมไหนเห็นเริ่มดีเลยถ้ามีหมดยาที่ไหนตอนนี้ผมไปสงสัยจะไปเคยในถ้ำกันแล้วมั้งเนี่ยฮะต้องไปว่าน้ำขึ้นน้ำขึ้นก็รีบตักแกเจ้าไปพูดใกล้ๆกันกินไปยังกินอะไรยังไม่รู้แกขนาดนี้ไม่รู้อีกแล้วเนี่ยมาตลาดเอาข้าวมาแจกข้าวขบวนฟังล่ะบอกเป็นกองทัพชาวบ้านและไม่สนความทุกข์ชาวบ้านเร่ร่อนไปทั่ววันนี้ก็เป็นชุดที่สามให้คนไปเอาข้าวมาต้มโจ๊กให้พวกเขาจะได้มีกินก่อนแล้วก็ให้เขาไปซะท่านหญิงโปรดรับผมเอาไว้ด้วยครับท่านมีเมตตาไม่เป็นไรนะท่านทราบดีเจ็บปวดเราท่านรับด้วยเถอะท่านด้วยเถอะท่านหญิงพวกเราพวกเราด้วยท่านหญิงเราอยากไปอยู่ด้วยอยากอยู่กับท่านหญิงขออาศัยกินถ้าพวกเจ้าต้องการขึ้นเขาก็ต้องเคารพคำสั่งของข้าท่านหญิงท่านทราบกับเธอพวกเราจะทำตามทำตามอย่างแน่นอนทำตามแน่นอนตามแน่นอนตามตามตามปู่ข้าตั้งรกรากที่นี่สร้างค่ายมานานหลายสิบปีไม่มีเรื่องกับใครชาวบ้านในค่ายไม่เคยติดต่อคนนอกหากพวกเจ้าอยากมาอยู่ในค่ายก็ต้องตัดขาดกับภายนอกนับจากนี้ไปให้อยู่แต่ในเขานี้เขายังไงดีไม่ได้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 ออกมาอีกแล้วน่ะไปแล้ว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 จะอยู่เป็นมนุษย์ทำหรือว่าออกไปไหมย่ะที่บอกจะทำตามไม่ใช่เราทำไหมทำไหมประเด็นต้องคิดก่อนที่คนเราไปไหมไปหากินนะเดี๋ยวไปขอทานกินก็ได้ไปหาจริงจังย่ะเมืองโน้นบอกเชื่อเลยไอ้ต่อย่ะไม่เอาละข้าข้าตามข้าตามไปไปไม่เจอใครก็ดีอยู่คนเดียวอยู่ในเขานี่ตั้งแต่ใช่มีกินหน่อย